fluffy unicorns dancing on rainbows สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับฟิกแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นไปนะว่าแบบเฟย์มีการโพสต์ถามนะว่าแบบมีใครอยากให้เฟย์เนี่ยทำโฮมเมดสควิชชี่เป็นรูปเฟย์ไหมก็คนก็เมนเยอะอยู่นะว่าแบบอยากให้ทำใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเฟย์ได้เป็นอินสปิเรชั่นส์นะคะมาจากชแนลนึงนะคะซึ่งเขาน่าจะเป็นคนอเมริกานะคะอันนี้เดานะซึ่งเขาชื่อชแนลสควิชชี่โบบ้าฟอร์เอเวอร์นะคะก็ทำเป็นสควิชชี่นะคะรูปดาราต่างๆรูปยูทูบเบอร์เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ซึ่งถือว่ามันเจ๋งมากเฟย์ก็เลยจะมาลองทำเป็นหน้าเฟย์นะคะโดยใช้ฟองน้ำแบบนี้นะอันนี้มันสโลว์เพราะว่ามันเป็นสุญญากาศนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะว่ามันจะสโลว์อยู่ไหมเป็นฟองน้ำปกติเลยแต่ว่าฟองน้ำอันนี้เนื้อจะค่อนข้างละเอียดนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะอันนี้ประมาณ5 บาทก่อนอื่นที่เฟย์จะทำนะคะเฟย์ก็จะล่างหน้าตัวเองขึ้นมาก่อนนะเฟย์จะใช้แอปวาดตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเฟย์นะคะมีเดี๋ยวเรามาทำเฟย์ในแบบฉบับรูปนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะล่างนะคะเป็นหัวนี่เป็นตัวนะคะเฟย์จะวาดเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะซึ่งทำไมวาดเป็นแบบนี้เพราะว่าเท็กซ์เจอร์ตรงอื่นเนี่ยเราจะใช้เป็นการตัดเล็กๆแล้วก็ติดกาวเอานะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยตัดหัวตัดท้ายออกก่อนเลยเผื่อเราไปทำอย่างอื่นได้นะเราจะทำไว้หนาหน่อยนะเพราะว่ากลัวตัดแบบตัดกินน่ะทีนี้เราก็เล็มเลยเคยเป็นคนตัดอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะสุดยอดไปเลยจะใช้สกิล Verb to Dull นี่แล้วก็เล็มเข้านะคะตัดเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหัวนี้เป็นตัวนะก็จะทำเหมือนกับว่าใส่เสื้อคลุมอยู่นะแล้วก็นี่เป็นเขายูนิคอร์นนี่ใช่สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือติดทุกส่วนเข้าไปด้วยกันนะคะสิ่งที่เป็นกาวที่ดีที่สุดในการติดเข้าไปเลยก็คือสีอะคริลิกอะไรอย่างเงี้ยติดได้หมดนะบีบใช่ไหมแล้วก็ป้ายเข้าไปอย่างนี้แปะไปบริเวณที่เราต้องการเลยอย่างนี้แล้วก็รอให้มันแห้งนะคะตอนนี้เฟย์ก็เทนเสร็จหมดแล้วนะคะมันก็แห้งแล้วมันก็สโลว์นะคะเราจะเริ่มจากการเพ้นหน้าก่อนก็คือในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเฟย์ใช้เป็นสีอะคริลิกผสมกาวนะโอเคเรามาเริ่มกันใช้เป็นสีนี้นะผสมด้วยอะคริลิกขาวที่เฟย์ผสมกาวไว้แล้วนะคะไม่น่าจะต้องใช้เยอะก็เลยก็คือจะเป็นสีเนื้อประมาณนี้สีเนื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนสีผิวเฟย์นะเฟย์ว่าออกแบบเหลืองๆส้มๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วเป็นผิวแบบผิว2สีก็ไม่ได้ขาวเลยมากนี้แล้วก็ป้ายไปตรงที่เราเล็งเอาไว้เลยนะคะนี่เลยแล้วต่อไปเราจะใช้สีดำนะคะนิดเดียวแล้วก็จะเป็นแต้มๆแซมๆให้เป็นผมนะคะคือไอตัวคาแรคเตอร์เนี้ยมันจะใส่เป็นคอสตูมยูนิคอร์นฉะนั้นผมก็คือใช้แบบมีผมน้อยมากนี่ในเลเยอร์นี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนี่นะคะเป็นหน้ากับผมนะเป็นผมหน้ามานะคะพยายามเป็นสีดำนะเพราะว่าไม่อยากแบบผสมสีน้ำตาลอะไรเยอะแยะเนาะข้างหลังก็จะเป็นชุดยูนิแบบชุดยูนิฟอร์มของยูนิคอร์นนั่นเองนะคะไม่แห้งหรอกแต่เฟย์ใจร้อนนะเฟย์ก็จะระบายท้องตรงนี้เป็นวงกลมสีนี้แล้วก็เขาจะเป็นสีนี้นี้จะเป็นเหลืองแบบฟลูออเรสเซนต์นะคะก็คือเป็นนีออนเป็นสะท้อนแสงนะคะเฟย์เราจะบีบลงไปเลยต้องการความเด่นนะคะให้กับเขานะคะจริงๆคือเรารอไม่ได้ด้วยแหละกว่ามันจะแห้งก็ทำทีเดียวไปเลยมันก็จะใช้ประมาณ1 คืนนะกว่าจะแห้งแล้วยิ่งถ้าเป็นกาวก็นานหน่อยอีมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงท้องเป็นวงกลมนะคะอย่างนี้หลักปลาแล้วก็เดี๋ยวขอบๆก็จะเป็นชุดนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงเวิร์กไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยวรอแห้งแล้วมาเจอกันเฟย์ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะคือตอนนี้สกูชี่เฟย์ก็เสร็จแล้วนะคะปากที่มันเป็นจุดๆอย่างนี้คือเฟย์ชอบทำปากจุ๋งไงเวลาถ่ายรูปอะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือสกูชี่เฟย์เองหลายๆคนอะคอมเมนต์บอกว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอไม่ใช่คือมันเป็นผู้หญิงใส่ในชุดคอสตูมของยูนิคอร์นนั่นเองมันเป็นผมสั้นแต่ตัวจริงเฟย์ผมยาวคือเวลาเราใส่ชุดคลุมเข้าไปอะแน่นอนว่าผมมันจะถูกปิดแค่นี้แล้วก็มีหน้าม้านะคะเป็นหน้าม้าตรงข้างหลังเป็นสีแบบลุ้งอันนี้เป็นหางยูนิคอร์นนะสโลว์ด้วย
ตัวนี้เฟย์ใช้เวลาทำประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยเพราะเฟย์ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำแพ็กเกจง่ายๆเลยไปหาเป็นถุงแก้วแบบนี้นะคะอย่างนี้เขาจะเรียกว่าถุงแก้วนะเหมาะกับการทำแพ็กเกจสกูชี่มากหยิบออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีหลายไซส์นะแล้วก็ไซส์นี้ก็ใส่พอดีเลยเฟย์จะปิดแบบนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจของเราก็จะมีทรงประมาณนี้แล้วเราก็เพ้นท์วิธีที่ดีที่สุดในการทำแพ็กเกจนะคะก็คือเอาสีอะคริลิกระบายหรืออีกวิธีนึงก็คือใช้กระดาษแปะนะแต่ว่าเฟย์เคยทำกระดาษตัดแปะแล้วมันไม่เวิร์คค่ะในการทำแพ็กเกจเนี่ยใช้ผู้กันได้เลยสบายมากนะคะก็คือเฟย์เนี่ยจะเพ้นท์ให้มันเป็นสีรุ้งนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเฟย์เราจะพับแพ็กเกจแบบนี้เราจะใช้มาร์กเกอร์นะคะมาร์กไว้ก่อนนะมาร์กแบบเป็นจุดเอาไว้อะนี่คือจุดมาร์กนะคะเราก็ระบายลงแพ็กเกจไปเลยนะคะเฟย์ระบายลงไปแบบนี้นะทั้ง2มุมนะคะต่อด้วยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วนะคะเราก็รอให้มันแห้งเนาะมันก็จะออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งนะแต่เรายังไม่ได้ใส่คำพูดหรือเขียนอะไรลงไปเท่าไหร่นะคะค่ะทุกคนก็สกูชี่เฟย์ก็เสร็จแล้วนี่น่ารักไหมอันนี้ก็ใช้เป็นสีอะคริลิกเพ้นท์นะคะแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยเขียนด้วยสีของชาร์ปี้สีทองนะคะเนื้อก็ไม่ได้สโลว์ขนาดแบบเฟย์คิดเท่าไหร่นะคะแต่ก็มันก็โอเคเพราะว่าเป็นตัวแรกที่ทำแล้วก็แบบตัดเองเป็นหน้าตัวเองได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดนะคะคือรวมๆแล้วก็โอเคอย่างนี้เลยยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เฟย์ทำอีกนะน่ารักอ่ะเหมือนเฟย์ไหมลองคอมเมนต์นะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows